ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep D Sis Deep อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิบก็หยิบเครื่องสำอางแบรนด์คนไทยค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะมารีวิวให้ได้ดูกันค่ะเนื่องจากว่าดิบเห็นแบบใน Facebook นะคะแล้วดิบก็อยากอุดหนุนพี่เขาด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะก็เลยหยิบมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันยังไงเดี๋ยวไปดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆกันก่อนเลยดีกว่านะคะผลิตภัณฑ์ที่เรามารีวิววันนี้นะคะเป็น2ตัวนี้เลยนะก็จะเบลอๆหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แกะแพ็คเกจออกนะคะเพิ่งได้มาเมื่อตะกี้นี้เลยแล้วก็เอามาแกะไปพร้อมๆกันนะคะเขาก็แพ็คมาดีมากเลยตัวนี้เป็นอายแชโดว์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลิปสติกค่ะจริงๆลิปสติกดิฟสั่งมา3แท่งนะทุกคนแต่ว่าพี่เขาแถมมาให้อีก1แท่งนะคะซึ่งแท่งที่แถมเนี่ยไม่ได้เลือกสีนะคะก็ต้องมารอดูว่าดิฟได้เป็นสีอะไรมาเนาะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจทีละอย่างนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเราจะมาแกะกันที่แพ็กเกจของอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์ตัวนี้ชื่อแบรนด์อุ๋ยคอสเมติกนะคะด้านหลังของกล่องนะคะจะมีอินกรีเดียนบอกค่ะแล้วก็มีวิธีใช้นะคะต่างๆบอกแล้วก็มีน้ำหนักสุทธินะคะมีบอกไว้ด้วยว่าไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็หลังเปิดใช้เนี่ยเก็บไว้ได้24เดือนนะคะหรือว่า2ปีเนาะแพ็กเกจแบบว่าดูมินิมอลเปิดด้านในสไลด์ออกมาก็จะเจอกับตลับอายแชโดว์กระดาษแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนกับด้านหลังกล่องเลยนะคะหลังกล่องกับหน้ากล่องเหมือนกันเลยเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้เอาไว้ล็อกแพ็คเกจอะทุกคนเวลาแบบเราใช้แล้วก็กลัวว่าตลับอายแชโดว์จะเปิดขึ้นนะคะก็สามารถที่จะใส่ทับไปได้นะคะมีแผ่นฟิล์มซีลไว้แบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นกระจกนะคะบานใหญ่คือแบบใช้ได้ดีเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่สะท้อนเนาะแล้วก็เป็นสีอายแชโดว์ค่ะทุกคนเป็นโทนน้ำตาลนูดนะคะดิบรู้สึกว่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆคือมันเป็นสีที่ควรมีอ่ะถัดมาเรามาต่อกันที่ลิปสติกนะคะสั่งมา3สีนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกดิบสั่งเป็นสีวอร์มนะคะซินนามอนแล้วก็เบอร์รี่บิสนะคะแต่ว่าดิบได้ตัวนี้เพิ่มมาเป็นสีเบสอเลิร์ทกล่องเป็นสีชมพูนะคะขอบทองก็เขียนว่าอุ๋ยคอสเมติกเหมือนเดิมวิธีใช้ข้อมูลต่างๆบอกนะคะแล้วก็วันหมดอายุเป็น2ปีเหมือนกันนะคะหมดอายุเนาะแล้วก็ไม่ได้ทดลองกับสัตว์ค่ะข้างหลังก็มีอินกรีเดียนบอกด้วยซึ่งลิปสติกตัวนี้เนี่ยดิบได้ข้อมูลมานะคะคือดิบขอข้อมูลพี่เขามาเนาะเพราะว่าดิบอยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆที่แบบอยู่ในต่างประเทศแล้วก็เผื่อสนใจอยากซื้อมาใช้นะคะแต่ว่าอยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าลิปสติกเนี่ยมีจุดเด่นที่สีติดทนมากนะคะอยู่ตลอดวันแต่ว่ามีความชุ่มชื้นสูงค่ะซึ่งไม่ทำให้ปากแห้งแตกแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยไม่ตกล่องนะคะเนื้อเนียนนุ่มมีความครีมมี่นิดๆใช้งานง่ายลักษณะของลิปเนี่ยเป็นลิปทินเนื้อเวลเวตนะคะซึ่งส่วนประกอบของเขาเนี่ยจะมีสารบำรุงเป็นมารีนคอลลาเจนกรดไฮยาลูโรนิกแล้วก็ออร์แกนิกโจโจบาออยล์โอลิฟออยล์แล้วก็สารสกัดจากดอกอานิก้านั่นเองค่ะซึ่งมีให้เลือก14เฉดสีด้วยกันนะคะเป็นแบรนด์ที่ผลิตหรือว่านำเข้าอิมพอร์ตมาจากไชน่านะคะนี่จะเป็นแพ็กเกจจริงดูสีชมพูน่ารักอะทุกคนแล้วก็ไม่ได้กองแกงนะเพื่อนๆมันมีน้ำหนักประมาณหนึ่งคือไม่ได้เบาขนาดเป็นพลาสติกแบบราคาถูกขนาดนั้นนะคะโอเคหัวแป้งมีความสโลปเข้ากับแบบรูปปากนะคะแล้วก็ใต้ของแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีนัมเบอร์บอกด้วยนะคะว่าเป็นสีอะไรเนาะก็เดี๋ยวเรามาสวอชสีทั้งอายแชโดว์แล้วก็สีลิปไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าดิบก็อยากเห็นเหมือนกันดิบเห็นแต่ในรูปภาพนะคะตอนที่สั่งซื้อไม่ได้เห็นสีจริงขนาดนั้นเนาะอาจจะมีสีผิดเพี้ยนจากกล้องหรืออะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูเลยค่ะโอเคทุกคนคือดิบปาดสีหลังกล้องแล้วทีนี้รู้สึกว่าวาวคนเดียวมันไม่พอก็เลยมาปาดให้ดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะซึ่งดิบปาดไปแล้ว4สีนะคะมีทั้งหมด6สีเนาะเนี่ยดิบวนแบบนิดเดียวอะแล้วก็ปาดลงมาก็คือสีแน่นมากแน่นจนตกใจว่าแบบพิกเมนต์เขาชัดมากๆเลยอะค่ะอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าดิแบบซื้อมาแล้วก็เห็นเป็นแบบคนไทยด้วยกันหรือเปล่าก็เลยอวยนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคือแบบไม่ได้อวยเวอร์นะสีติดดีมากนี่ก็จะเป็นทั้ง6เฉดสีนะคะเพื่อนๆสีตรงนะคะตรงกับในกล่องเลยแล้วก็สีชัดพิกเมนต์ชัดมากทั้ง6สีต่อมาเรามาต่อกันในส่วนของลิปสติกนะคะก็มาสวอชสีกันค่ะ
ตัวนี้เป็นสีวอร์มนะคะปาดยังไงดีปาดด้านนี้แล้วกันเนาะสวยมากเป็นสีนูดที่รู้สึกว่าดีตัวนี้เป็นสีเบอร์รี่บลิสนะคะโอเคตัวนี้เป็นชมพูที่เป็นชมพูอมม่วงอะทุกคนถัดมาเป็นสีซินนามอนนะคะก็เป็นสีโทนนูดอีกเหมือนเดิมอ่อนกว่านะคะซอฟต์กว่าตัวสีวอร์มเนาะต่อมาเป็นสีเบจอเลิร์ทนะคะตัวนี้เราได้แถมมาซึ่งสีเหมือนพี่เขาจะเลือกสีให้สวยอะเป็นสีโทนนูดเหมือนกันจ้าพี่จ๋าขอบคุณที่เลือกสีนี้ให้นะคะเป็นนูดที่อมชมพูในกล้องอาจจะสีผิดเพี้ยนหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าคิดว่ามันก็ค่อนข้างตรงนะตรงกับตาที่เห็นอยู่คือสวยสีสวยเลยนี่จะเป็นทั้ง4สีที่ดิบได้มานะคะเดี๋ยวยังไงเราลองไปแต่งตาแล้วก็ลองทาบนปากกันดีกว่าค่ะว่าจะได้ลุคแล้วก็ได้สีออกมาเจนแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูรายละเอียดมาที่เรียบร้อยมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ามีสีไหนที่ชอบกันบ้างไหมก่อนอื่นเราจะเริ่มกันที่สีที่อ่อนที่สุดในพาเลทนะคะลงเป็นเบจบริเวณดวงตาไปก่อนเลยค่ะดิจะใช้เป็นนิ้วมือนะคะเพื่อนตาของดิบไม่ได้ลงอายพรายเมอร์หรืออะไรมาเลยนะคะดิบอยากให้เห็นพิกเมนต์จริงๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้สีประมาณนี้อันนี้จากตาที่ไม่ได้ลงอะไรนะคะกับที่ลงแล้วค่ะก็จะปรับให้สว่างขึ้นนะคะถัดมาจะลงเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีที่เป็นโทนออกส้มพีชพีชนะคะไปทั่วเปลือกตาเหมือนกันเลยค่ะใครสะดวกใช้แปรงใช้แปรงนะคะเพื่อนๆใครสะดวกใช้นิ้วมือก็ใช้นิ้วมือนะคะวิจริงๆแค่นี้ก็คือสวยแล้วอะไม่ต้องลงสีอื่นแล้วก็ได้ถัดมาดิฟจะลงเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ดิฟจะใช้เป็นแปรงเนาะใช้เป็นสีน้ำตาลนี้นะคะถ้าเวลาใช้แปรงจุ่มเนี่ยจะมีฝุ่นร่วงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพื่อนๆสามารถเคาะออกได้นะคะแล้วก็พิกเมนต์ก็ยังติดแปรงแน่นอยู่ลงไปบริเวณหางตาสองสีเมื่อกี้ดิฟก็ชอบแล้วอะดูดิดิฟปัดไปแค่นิดเดียวเองอะมันจะได้กลายเป็นลุคแบบเต็มกว่าเดิมเลยนะเนี่ยทั้งๆที่ดิฟรู้สึกว่าเอาลุคเบาๆก็พอแล้วพิกเมนต์เขาแน่นมากนะคะไม่จำเป็นจะต้องจุ่มเยอะมากขนาดนั้นนะอันนี้แบบถ้าใครไปซื้อแล้วดิฟบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังเป็นสีที่ใครก็แต่งได้แล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆทุกคนทุกเฉดสีผิวเลยด้วยค่อยเบนไปนะคะเบนจนรู้สึกว่าเราพอใจอะทุกคนพอใจขนาดไหนก็พอนะคะยังไม่พอใจก็เบนไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าถูกว่าผิดเลยแล้วก็เอาสีที่เหลือๆเนี่ยลงตาล่างหน่อยนะคะให้มันเชื่อมกันนิดนึงเนาะค่อยๆเกลี่ยมาก็คือได้เลยตายเอาเท่านี้แล้วค่ะนี่ก็ไปปัดมาสคาร่านะคะเพิ่มมาแล้วเนาะหลังจากที่แต่งตาทั้ง3สีนะคะต่อมาเราก็จะมาต่อกันที่3สีด้านล่างค่ะซึ่ง3สีด้านล่างเนี่ยนะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นปัดแก้มนะคะแล้วก็ใช้เป็นคอนทัวร์ได้ด้วยนะคะซึ่งตัวคอนทัวร์เนี่ยดิฟน่าจะใช้เป็นสีที่มันเป็นน้ำตาลเข้มๆสุดอะแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่เอามาใช้เป็นคอนทัวร์ก็รู้สึกว่ามันเข้มไปสามารถใช้เป็นสีข้างบนได้นะคะหรือไม่งั้นก็เอา2ตัวนี้ไว้ไปเขียนคิ้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะไปแต่งตาลให้มันเข้มเป็นไม่แบบไม่เป็นโทนน้ำตาลนูดแบบนี้ก็ได้นะให้มันเป็นโทนน้ำตาลดำเป็นสโมกกี้อายก็ได้เช่นเดียวกันนะมันเข้มมากนะคะเดี๋ยวหน้าดิฟจะดำไปเนี่ยดูดิมันเข้มมากอะแป้งเปล่าอ่ะทุกคนใช้แป้งเปล่าก็ได้แน่นมากที่แน่นมากจริงๆแต่ว่าเป็นแน่นมากที่สามารถเกลี่ยแล้วก็ไปต่อได้อ่ะค่ะไม่ได้ลงไปแล้วแล้วก็ปื้ดดำไปเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกลี่ยไม่ไปอะไรเงี้ยนะคือเนี่ยเกลี่ยได้นะคะดูดิคือแบบพิกเมนต์แน่นมากอ่ะแน่นจนแบบแน่นจนกลัวแน่นจนแบบเฮ้ยมันจะเยอะไปไหมอะไรเงี้ยจะไม่กล้าลงแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะคะประมาณนึงแล้วก็ใช้แป้งเปล่านะคะเบลนในการเฉดกรอบหน้าเนาะนี่นะคะก็จะได้กรอบหน้าประมาณนี้ถัดมานะคะเพื่อนๆสามารถเอาสีอ่อนตรงนี้นะคะที่เราลงตาเป็นบริเวณลงตามาลงใต้ตาแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยเพิ่มความสว่างของตาแทนการลงแป้งก็ได้น่าจะสว่างขึ้นนะคะก็ใต้ตรงนี้ใต้บริเวณที่เราคอนทัวร์ไปนะคะให้มันเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นแล้วก็ถัดมานะคะดิฟจะมาต่อด้วยสีนี้นะคะสีสุดท้ายเป็นปัดแก้มเหมือนเดิมนะทุกคนดิฟแตะ2ทีแล้วก็เคาะออกหน่อยเพราะว่าสีเขาจะแน่นมากสีแน่นแบบแน่นไปไหนอะเบนต่อได้นะคะเบนให้เขากลืนตัวเนื้อสีเขาไม่ได้กองอยู่กับที่อะค่ะสามารถเบนให้สีไปต่อได้ไม่กระจุกอยู่ที่เดียวคือเนื้อเขาไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคะไม่คาดหวังนะเนี่ยตอนที่ซื้อมาคือแบบไม่ได้คาดหวังเลยอะว่าแบบจะได้ผลิตภัณฑ์ในคุณภาพที่ดีขนาดนี้ในราคานี้อันนี้ดิฟก็ไม่ได้อวยเหมือนกันนะเพราะว่าดิฟซื้อดิฟเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าดิฟพูดอวยนี้ไม่ได้นะดิฟจ่ายเงินนะคะ
ลุคนี้พาเลตนี้คือแบบดีมากอะทุกคนดูดิทั้งตาแก้มคอนทัวร์เป๊ะในส่วนของสีปากเนี่ยเดี๋ยวดิฟจะถ่ายเป็นภาพให้เพื่อนๆได้ดูในสีแต่ละสีนะคะกับปากของดิฟที่ไม่ได้ทาเนาะเปรียบเทียบให้ได้ดูกันนะคะเพราะว่าถ้าจะให้สวอชให้ดูทั้งหมดหมายถึงว่าถ้าจะให้ถ่ายเป็นวิดีโอทั้งหมดดิฟคิดว่ามันอาจจะแบบนานนะคะดิฟจะเลือกทาเป็นสีวอร์มนะคะเพื่อนๆรู้แล้วว่ามันฟิลไหนสีริ้วเขาเป็นกลิ่นขนมนะคะถ้าใครที่เคยใช้ Maybelline รุ่น Super Stay Matte Ink กลิ่นแบบนั้นเลยสีวอร์มนะคะไม่ได้นูดแบบน้ำตาลตอนสวอชบนมือดูเป็นสีนูดที่ออกน้ำตาลแต่พอทาลงบนปากดิบแล้วเป็นนูดอมชมพูนิดๆสีวอร์มสามารถกลบสีปากดิบได้ทาสีเดียวลุคเดียวนี้สีเดียวนี้คือรอดเลยนะจะมาต่อที่สี Blade Alert นะคะก็นั่นแหละเราจะลงทับไปนะคะโอ้ยสีสวยอ่ะเอาดีๆสีนี้ทาสีเดียวก็ได้ปะมันสีเดียวเอาอยู่เหมือนกันอ่ะโอ้ยสีดีๆสีดีๆมากเป็นสีเบอร์รี่บลิสนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบออกชมพูม่วงๆใช่ปะเติมกลางปากนิดนึงนะคะเนี่ยดูดิแม่งดูเวอร์ชิบหายมันสวยอ่ะทุกคนนี่ไม่รู้จะพูดยังไงคือมันสวยอ่ะเออแล้วก็จะแปลงเป็นเหมือนเดิมนะคะสวยทุกสีซึ่งสีที่ดิฟไม่ได้ทาให้ดูเนี่ยคือสีซินนามอนสีซินนามอนเนี่ยจะใกล้เคียงกับสีวอร์มซึ่งจะอ่อนกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโทนนูดเหมือนกันได้เห็นทั้ง3สีเลยใครชอบสีนี้โทนนี้ซื้อ3สีเลยปังลุคนี้คือดีไม่ไหวมาสรุปผลการสำหรับการที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จากอุ๊ยคอสเมติกนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าประทับใจจริงๆไม่สรุปเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าดิบแบบหวีดมากคือถูกใจแล้วก็ชอบนะคะในส่วนของลิปสติกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทินเวลเวทที่ไม่หนักปากไม่ตกร่องแล้วก็ไม่ทำให้ปากแตกมันก็เป็นงั้นเนาะดูดิมันตึงแบบไม่ตกร่องเลยแล้วก็ไม่หนึบไม่ถึงกับแมทยังรู้สึกว่าเบาปากสบายปากนะคะอันนี้จริงก็ตามคำเคลมที่เขาให้ไว้ดิบก็รู้สึกว่าชัดเจนนะคะในส่วนของอายแชโดว์พาเลตนี้หรือว่าดิบไม่มั่นใจว่ามันเป็นเฉพาะอายแชโดว์หรือเปล่าคือมันใช้ได้ทั้งหน้ามันดูครอบคลุมอ่ะทุกคนมันดูเหมือนกับไม่ได้จำเป็นจะต้องเอามาใช้แค่ตาค่ะคุ้มค่านะคะคุ้มราคาพาเลตเนี้ยราคาอยู่ที่200โคนนะคะแล้วก็ในส่วนของลิปสติกเนี่ยอยู่แท่งละ89โคนโปรโมชั่นต่างๆก็แล้วแต่เดือนแล้วแต่เขาจะจัดโปรในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงในแต่ละเทศกาลนะคะก็ใครสนใจลองไปซื้อดูนะคะดิฟจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ที่ description box นะคะแล้วก็ในส่วนของใน Facebook ดิฟจะทิ้งไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็จะได้ไปสั่งซื้อกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยนะคะใครชอบใจถูกใจลุคนี้อะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปดูนะเพราะว่าผิวสวยจริงๆแล้วก็สีสวยจริงๆนะคะพาเลตนี้สามารถใช้ได้ทุกเฉดสีผิวเลยสายฟอสายเกาก็สามารถใช้ได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ยาวนานมากๆเพราะว่าแต่งให้ดูด้วยแล้วก็สวอชให้ดูด้วยนะคะเป็นทั้งรีวิวแล้วก็เป็นทั้ง how to ไปพร้อมๆกันเลยก็เลยอาจจะยืดยาวไปหน่อยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ